ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์10:30 น.ถึง18:00 น.ตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับวันนี้เราเจอกันนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเป็นวันที่ครูหัตถารวมไปถึงทีมงานเตรียมตัวแล้วของต่างๆนะฮะเริ่มจะแพ็คหรือแม้แต่กระทัดนะเป็นไปทั้งฝีมือเรียนด้วยกันโอ้โหนี่แหละค่ะแล้วได้เห็นนะอุปกรณ์การเรียนการกีฬาสื่อการเรียนการสอนมาเยอะมากๆนะคะทั้งเพื่อใจดีมอบให้รวมไปถึงแฟนๆรายการนะวันนี้ก็ทยอยนำมามอบให้เช่นเดียวกันครับอย่างวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่ทีมงานได้เดินทางไปรับถึงบ้านเลยนะครับใช่ค่ะต้องขอบคุณนะคะทางมูลนิธิสยามกัมมาจลนะคะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะโดยคุณปิยาพรมันทจิตนะคะแล้วก็ดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์นะคะจากหนังสือพิมพ์โพลิสนิวด้วยครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆพกบ9นะครับกรมน.นะฮะซึ่งเขาเองก็ได้รวบรวมและส่งของกันมาค่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีมาอีกนะฮะเราก็จะร่วมมารวมใจกันนะลงพื้นที่ในอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันสี่โรงเรียนด้วยกันแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆรายการมิราเคิลชาแนลด้วยนะคะที่ได้ทั้งนำอุปกรณ์กีฬานะสื่อการเรียนการสอนเองเนี่ยก็นำมาร่วมด้วยช่วยกันครับอย่างที่จันทบุรีอ๋อใช่โดยคุณเพ็ญก็มาวันนี้มาแล้วเดี๋ยวก็พี่ค่ะเดี๋ยวทัศนีนะอาจารย์ทำเลยสิใช่เดี๋ยวรวบรวมมาคือดีใจนะฮะลงพื้นที่ครั้งนี้มันไปหลังโรงเรียนครับแล้วแต่ละโรงเรียนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าหนทางยากลำบากจริงๆโรงเรียนของหนูเนี่ยกว่าจะเข้าไปได้แต่โรงเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเจอแมวก่อนขอโทษลำบากไหมของหนูแม่แล้วก็เพิงต่างๆที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นคือโรงเรียนของเขาแต่เป็นโรงเรียนที่เขารักแล้วก็ห่วงแหนมากจริงๆนะคะเป็นบ้านหลังที่2ของน้องๆครั้งนี้ครูฐานแล้วก็คณะนะคะจะลงพื้นที่กันนะคะทั้ง4โรงเรียนซึ่งกำหนดการนะคะวันเสาร์ที่29 กรกฎาคมนะ7:00 น.ตรงเนี่ยนะคะก็จะเดินทางจากที่พักเนี่ยนะคะบริเวณอำเภอสังขบุรีนะไปที่โรงเรียนนะคะบ้านเด็กป่าก่อนเลยค่ะจะไปมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬาให้น้องๆเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะหลังจากนั้นเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านสายรุ้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเดินทางไปโรงเรียนบ้านห้วยกบสุดท้ายจะไปจบที่โรงเรียนบ้านกองบ้องทะซึ่ง4โรงเรียนนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆที่เป็นชาวเผ่าชาวกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงแมวบ้องบ้องอูเซอร์ใช่รวมกันหมดเลยนะคะแล้วก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเขาก็มีไม่ได้มากพอเหมือนกับพวกเราแม้กระทั่งยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่สิ่งเหล่านี้ก็แทบจะไม่มีเลยอาหารกลางวันโดยค่าพรฐานก็จะกระจายไป4โรงเรียนด้วยกันท่านผู้ชมทั้งใดนะที่มีโอกาสมาร่วมมาลงกันเราก็จะดึงศรัทธาแรงใจนะฮะไปส่งเสริมเติมเต็มสร้างรอยยิ้มให้เด็กนะครับในส่วนที่พวกเราสามารถมอบโอกาสดีๆยิ้มยื่นให้กันนะครับใช่ค่ะตรงนี้ก็จะได้ไปส่งต่อส่งมอบให้กับพวกเขานะคะอาหารกลางวันให้เขาได้ทานอิ่มนะได้อิ่มท้องนะคะได้มีโอกาสได้เล่นเครื่องเล่นอุปกรณ์การกีฬาต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งสื่อการเรียนการสอนเนี่ยคอมพิวเตอร์บางทีบางโรงเรียนก็ต้องใช้แล้วนะเพราะว่าณวันนี้ไทยแลนด์ 4.0 น้องๆเขาต้องก้าวไกลไปตามเทคโนโลยีนะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้นำไปส่งมอบส่งต่อให้กับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตสารฝันปันน้ำใจนั่นเองนะคะแต่ถ้าหมดจาก4โรงเรียนนี้ยังคงมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการที่ครูฐาจะลงพื้นที่กันอยู่นะคะฉะนั้นก็ยังสามารถจะนำมามอบให้ได้อย่างที่โรงเรียนวัดนบพระรัตนารามคลอง12นะฮะน้องเสือผมก็จะไปสร้างห้องน้ำพร้อมกับดูแลเครื่องเล่นของเด็กนะครับในส่วนที่สามารถซ่อมบำรุงและก็แนวกันน้ำน้ำกับเด็กไม่ค่อยถูกกันเด็กตกน้ำเกิดเล่นไปอย่างเงี้ยเผลอพลาดตกลงไปอีกแนวกั้นน้ำค่ะแนวกั้นเด็กตกน้ำแนวกั้นเด็กตกน้ำเป็นรั้วนั่นเองรั้วค่ะก็จะอยู่ใกล้กิจกรรมของโรงเรียนเขาไปดูแลน้องๆด้วยถ้าคุณผู้ชมจำได้ไงเคยเห็นภาพแล้วอันตรายมากนะครูก็บอกว่าไม่ได้แล้วนอกจากจะเล็งเห็นในเรื่องของสุขอนามัยที่จะไปดูแลห้องน้ำให้ในส่วนของการสร้างรั้วนะคอยกันเด็กๆนี่แหละอันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะก็ตรงนี้ก็คงจะได้เห็นนะว่าจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งที่ครูหาจะลงพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ไปดูแลไปสร้างรั้วไปสร้างห้องน้ำให้แต่ว่าท่านไหนที่อาจจะไม่ได้สะดวกที่จะส่งมอบนะสื่อการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งในส่วนของอุปกรณ์การเรียนการกีฬาต่างๆตรงนี้อยากจะร่วมกันสมทบทุนในการนำปัจจัยทั้งหมดนะคะไปดูแลในการสร้างหลังคาที่ชำรุดสร้างห้องน้ำสร้างรั้วต่างๆตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะโอนเข้ามาตามบัญชีตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เพื่อน้องๆ นะในโครงการสารฝันปันน้ำใจนะคะที่ครูฐาจะลงพื้นที่พร้อมกับมิราเคิลชาแนลด้วยกี่โรงเรียนแล้วตอนนี้ก็ประมาณ4 5 6นะครับค่ะ4 5 6
7แล้วเจ็ดโรงเรียนแล้วที่อยู่ในโครงการของเราแล้วสังเกตไหมคะว่าน้องๆทุกคนเขามีรอยยิ้มมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมจำได้สัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคณะครูคณะน้องๆเนี่ยเขาก็มีรอยยิ้มเขาก็มีความสุขที่เราทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญถึงโรงเรียนของเขาแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลจริงๆเมื่ออยู่ที่ไหนนะฮะความจำเป็นการศึกษานะฮะย่อมมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับดังนั้นโรงเรียนดีนะครับเราก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเยาวชนคู่กับชาติต่อไปเพราะเยาวชนที่ดีคือการสร้างชาติสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยด้วยนะครับจะได้โกอินเตอร์นะครับมีโอกาสที่ดีเด็กบางคนได้เรียนทุนนะสังเกตท่านผอ.แล้วก็เอามาพัฒนาท้องถิ่นนะครับเขาก็เป็นเด็กทุนแล้วเขาบอกว่าเกิดจากการที่มีโอกาสได้เป็นผู้รับพอเป็นผู้รับเนี่ยเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆโตมาเขาก็เลยอยากจะเป็นผู้ให้ตรงนี้แหละค่ะที่เราจะได้มีโอกาสได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆเขาต่อไปนะคะฉะนั้นก็มาร่วมกันได้มากน้อยนี่แล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยเลยหรือว่าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เบอร์โทรศัพท์0851293697 0831997972หรือถ้าอยากชมกิจกรรมต่างๆภาพต่างๆที่ครูฐานลงพื้นที่ที่ทีมงานลงพื้นที่นะคะในส่วนของ Facebook Fanpage เองนะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามเข้าไปชมได้เนี่ยกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ฐานะนิดนึงถ้าแชร์ธรรมดาเนี่ยค่ะมันก็ไปแค่คนคนเดียวแต่ถ้าแชร์หลายๆคนมันจะไปถึงหมดเลยมันเป็นวงใหญ่ค่ะวงกว้างเข้าไปได้ค่ะคนจะได้รู้กันอย่างครั้งที่ไปจามเจอไอ้ช่วงที่กิจกรรมดีนะฮะก็ลงนะมันเรื่องแปลกๆนะฮะคือถือว่ามันจะมีทั้งสาระก็ไม่มีสาระก็มีแต่ว่าถ้าเราได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโทษทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นแล้วครับต้องใช้รวมได้ร่วมกันนะครับแต่ฐานะไปนิดนึงถ้าแชร์ออกไปเนี่ยนะอย่างน้อยๆคือเราเป็นกระบอกเสียงต่อไปนะเผื่อใครอยากจะร่วมบุญกันอยากจะดูแลน้องๆหนูๆที่เขาอยู่ในโครงการแล้วแต่ละโรงเรียนเนี่ยห่างไกลจริงๆนะคะคือภาครัฐเขาก็ดูแลในส่วนหนึ่งนะแต่เราเองถ้าเราพอจะมีทรัพย์มีปัจจัยมีกำลังแล้วเราเป็นกระบอกเสียงผ่านทางโทรทัศน์ได้ก็อยากจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่จริงๆร่วมกันนะฮะก็คือจะได้เดินไปพร้อมๆกันนะฮะก้าวไกลก้าวไปครอบครัวมิราเคิลครับค่ะ Miracle Channel TVไปกดไลค์กดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดแชร์บอกต่อๆกันด้วยนะคะวันนี้คะมีอะไรมามอบให้ท่านผู้ชมกำลังจะบอกเลยว่าเรื่องราวของโรงเรียนไม่ได้มีแค่โรงเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องการทั้งทางพุทธศาสนาแล้วก็สอนให้น้องๆเนี่ยนะคะเขารู้จักในเรื่องของประเพณีนะตามแต่โบราณเลยนั่นคือทุกๆปีนะคะเมื่อมีวันอาสาฬบูชามีเข้าพรรษาแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะแต่ว่าครั้งนี้พิเศษเป็นการนำปัจจัยนะคะไปสร้างห้องสุขาหรือว่าห้องน้ำที่โรงเรียนจันทุมบำเพ็ญที่แถวๆกรุงเทพนี่เองนะคะวันนี้มีบรรยากาศคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับแล้วก็เช้ามาก็แห่นะครับโรงเรียนจันทุมบำเพ็ญผมก็มีโอกาสไปร่วมนะไปรวมใจร่วมกับเพื่อนของกบ9เพราะว่าเป็นประธานรุ่นอยู่ค่ะประธานรุ่นประธานนักเรียนใช่ไหมเขาเรียกอ่ะประธานศิษย์เก่าครับในช่วงแต่ละรุ่นก็จะมีประธานรุ่นกันโอ้โหนี่คือบรรยากาศในโรงเรียนนะคือครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการเป็นภาพป่าสามัคคีเพื่อสร้างห้องน้ำแล้วก็เป็นการรำลึกนะเป็นวันกตัญญูด้วยรำลึกถึงผู้มีอุปการะคุณโรงเรียนก็คือคุณตาจันและคุณยายหุ่นนะคะณโรงเรียนจันทุนบำเพ็ญนั่นเองก็มีเพื่อนๆพกบ9นะครับรมน.พร้อมกับคณะของพวกเราเนี่ยไปร่วมไปทำกิจกรรมร่วมกับที่โรงเรียนวันนั้นผ้าป่าก็ได้ยอดประมาณ2ล้านเศษนะถือว่ามันเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่สร้างทานที่ใหญ่ให้กับเด็กๆเยาวชนผมก็ได้นำหนังสือลายเซ็นส่วนหนึ่งแล้วก็ชวนเพื่อนๆนะฮะคณะหรือทีมงานหรือว่าศรัทธาของผู้ปกครองเจออาจารย์ด้วย อดีตอาจารย์เกษียณแล้วเป็นแฟนรายการเรามาทักทายเป็นท่านแรกเลยแล้วท่านผอ.นะครับท่านผอ.เขาเป็นคนสุโขทัยมาพัฒนาโรงเรียนเดี๋ยวก็เกษียณปีหน้ามั้งก็ลงมือดูแลกันเดี๋ยวก็ได้ห้องน้ำใหม่แล้วนะครับดีใจแทนเด็กๆด้วยนะฮะเนี่ยแหละฮะห้องน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากนะสุขาอยู่คนใดใช่ค่ะแล้วโอ้โหโรงเรียนก่อนจะได้มีโอกาสปรับปรุงห้องน้ำเนี่ยปัจจัยทุนทรัพย์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องใช้ทุนทรัพย์มากทีเดียวนะตรงนี้ก็จะได้ไปดูแลน้องๆในเรื่องของสุขอนามัยต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทางกอรมน.ปกบ.9ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนจันทุมบำเพ็ญด้วยคือแม้ว่าเรียนจบแล้วนะเรียนจบมาหลายปีแล้วเนี่ยแต่ก็ยังรำลึกถึงนะคะในส่วนของโรงเรียนที่เคยสอนหรือว่าได้เคยมีโอกาสได้ร่ำเรียนมาตรงนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ ให้กับหลายๆคนด้วยนะท่านอาจารย์ทั้งข้าราชการสถานตำรวจก็เยอะนะที่จบไปแล้วสถาบันการศึกษาที่สำคัญสถาบันการศึกษานี่มีเป็นบทบาทเป็นบ้านหลังแรกของการศึกษาที่จะนำพัฒนาให้เด็กสู่ในสังคมที่สูงขึ้นนะครับสติปัญญาสูงขึ้นบางคนที่พอเข้าอุดมศึกษาแล้วโอกาสที่เรียนไปเป็นหมอเป็นข้าราช
การใหญ่ๆเป็นนักตรวจสอบบัญชีอย่างพี่ฟกเนี่ยฮะลองวิชิตเราลองประธานรุ่นหลวงพ่อโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปจบนะจะไปเรียนทำปริญญาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เนี่ยก็คือเป็นฐานการศึกษาสำคัญและเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องๆรุ่นลูกๆนะฮะเด็กก็จะได้เอาแบบอย่างนะฮะไปเขาเรียกว่าเห็นแบบนี้ก็พอเติบโตมาปุ๊บเราเคยจดจำสิ่งดีๆแล้วก็ทำต่อดูแลกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่อยู่ในโครงการเราด้วยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้มาร่วมมาแจกกันค่ะเด็กๆก็น่ารักทุกคนนะครับนี่โรงเรียนค่อนข้างใหญ่เหมือนกันใหญ่ครับใหญ่ฮะอยู่ตรงนี้ฮะแยกเบ่งจ่ายเบ่งจ่ายนี่เองนะเดี๋ยวท่านโรงเรียนนี้ก็จะมีโอกาสได้ใช้ห้องน้ำที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเนี่ยครับลองพวกนะฮะลองวิชิตนั่นเองครับก็เป็นกรมน.พกบ.9เนี่ยนะครับก็เป็นคณะนะเป็นรองประธานรุ่นเราก็ได้นำประชาสัมพันธ์นะครับบอกกล่าวนะเติมเต็มเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะหนึ่งท่านนะคะที่ดูแลน้องๆมาตลอดครับนี่ครับชกุลตุ๊บกลุ่มคณะเรานะครับแล้วตรวจขาด้วยนี่คือคณะของกอรมน.พกบ.9ครับหลายอาชีพทุกวิชานะครับมารวมกันค่ะสารฝันปันใจคือเรายิ้มให้กับเยาวชนนั่นเองนะครับเรื่องราวดีๆที่นำเสนอในช่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวเรื่องการศึกษาเพราะช่วงนี้ฮิตฮอตฮอตฮิตเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆคือให้น้องๆเขาได้มีโอกาสนะได้เรียนรู้นะสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นไทยแลนด์ 4.0 เราก้าวไกลไปแล้วน้องๆก็ต้องก้าวไกลไปด้วย4เสร็จแล้วก็5แล้วฮะให้จาวไปไกลๆนะฮะเด็กการศึกษาที่สำคัญนะครับใช่ค่ะแต่ว่าจะไปถึงตรงนั้นไม่ได้นะถ้าขาดในเรื่องของการดูแลจะสายจังหวะโอกาสที่ดีนะคะฉะนั้นก็โครงการสานฝันบ้านน้ำใจยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ลงพื้นที่ที่สังขบุรีแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีในส่วนของโรงเรียนที่กรุฑาตั้งใจว่าจะลงพื้นที่อีกนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมกันดูแลในส่วนของห้องน้ำหลังคาที่ชำรุดห้องสมุดต่างๆเหล่านี้นะคะก็ยังสามารถที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาหรือว่าสอบถามเข้ามาทาง Miracle Channel ได้เลขบัญชีตรงนี้เนี่ยเราจะนำปัจจัยทั้งหมดนะคะรวบรวมเพื่อดูแลห้องน้ำรั้วนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของหลังคาบางโรงเรียนเนี่ยหลังคาจะปลิวก็มีนะช่วงนี้พายุเยอะด้วยนะก็ดูแลน้องๆกันแล้วก็ส่วนหนังสือต่างๆนะคะสมุดดินสอปากกาถ้าคุณผู้ชมจะนำมามอบให้นะขอเนี่ยเป็นของใหม่ที่สามารถใช้ได้นะคะคือถ้าเป็นหนังสือก็ขอเป็นหนังสือการเรียนการสอนนะที่สามารถส่งต่อไปให้กับพวกเขาได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนศึกษากันนะคะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้ติดตามทาง Facebook Fanpage อย่าลืมกดแชร์บอกต่อๆกันด้วยจะได้กระจายการให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกันกันแบบนี้ค่ะพรุ่งนี้เราก็จะกระจายของนะฮะกระจายบุญไปแล้วที่โรงเรียนด้วยกันนะฮะอุปกรณ์การศึกษาข้าวสารก็เตรียมพร้อมแล้วแหละนะครับข้าวสารพ่อหัตถาใช่ครับเนี่ยจะได้ให้น้องๆได้ทานข้าวกันคืออาหารกลางวันเนี่ยสำคัญอาหารเช้าเนี่ยก็สำคัญน้องๆบางคนบางทีที่บ้านเขายากไร้ก็ไม่มีโอกาสได้ทานข้าวเช้ากันข้าวตรงนี้จะได้ส่งมอบให้กับคุณครูเขาแล้วก็ไปดูแลน้องๆต่อด้วยแล้วคุณครูบอกว่าอร่อยมากครับพ่อตาถ้าใครที่อยากจะบอกว่าอยากทานอะไรต่างนะฮะก็ประชาสัมพันธ์ได้นะครับบอกต่อกันได้เราเองก็ได้ช่วยเหลือชาวนาด้วยเพราะในมูลนิธิธารามก็จะมีโรงสีเล็กๆในชุมชนอยู่ที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับสิ่งต่างๆตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมก็มานะฮะมาร่วมมารวมใจกันอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์การกีฬาหรือส่วนที่จะเป็นนะไอ้ไม้ทัดไม้บรรทัดยางรบโอ้โหนะฮะใช่อันนี้ต้องใช้นะหมีเหมือก็ไม่ก็เอามาได้อันไหนน่ารักหนูก็มีไงไม่หนูดูให้แบกเอามอบให้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวหนูคัดสรรก่อนนี่มีจระเข้แล้วจะได้มาสู้กับจระเข้มาแล้วเตรียมพร้อมไหมครับคือตุ๊กตาเนี่ยก็จะได้ให้กับน้องๆที่แบบอยู่ชั้นอนุบาลรองเท้านะขอบคุณนะรองเท้าจากนี่ด้วยพี่จุ๋มภูเก็ตค่ะแล้วก็ส่งรองเท้ามาใช่นะครับตรงนี้จะได้ไปมอบให้เพราะว่ารองเท้าเนี่ยคือเคยเห็นนะน้องผู้ชายใส่ของผู้หญิงผู้หญิงใส่ของผู้ชายคือถามเขาทำไมล่ะเขาบอกว่าก็หยิบอันไหนได้ก็ใส่อันนั้นจะไปทักเขามาคู่เงาคืนกันไปยังไงก็ยังไม่ได้คืนเลยหนูไม่มีไปคืน2เท่าเลยนะเนี่ยมอบให้หมดเลยนะทั้งถุงเท้าหนังสือนะอุปกรณ์การเรียนงานกีฬาแม้กระทั่งชุดนักเรียนตอนนี้ครูฐาก็เตรียมชุดนักเรียนไว้แล้วนะคะก็จะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้แบ่งแยกกัน4โรงเรียนนะคะเพราะว่าจำนวนนักเรียนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแต่เราให้ทุกโรงเรียนเลยนะคะก็เดี๋ยวคอยติดตามภาพบรรยากาศต่างๆได้อาจจะมีไลฟ์ทาง Facebook Fanpage ก็ได้นะคะก็คอยติดตามกันก็แล้วกันสำหรับใครที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปครั้งนี้นะคะอันนี้ก็ฝากถึงเรื่องราวดีๆด้วยค่ะแต่ว่าช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการออกแบบลายเซ็นจากครูอัฏฐาการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแบบนี้นะครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรส่ง SMS เข้ามาได้พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606
วันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาบอกเลยว่าหลายท่านมีโอกาสอยากจะได้รับหรือเกิดส่ง SMS เข้ามาบ่อยมากๆอยากจะมีโอกาสได้รับเหรียญบรมครูพระพิฬารเนื้อทองเหลืองและตรงนี้แหละค่ะก็นำมอบให้คุณผู้ชมการฉะนั้นรีบส่ง SMS กันท้ายๆรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีมอบให้3ท่านนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาได้อย่าลืมระบุชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อมูลคําถามเข้ามาให้ชัดเจนว่าเลยที่เกิดไม่ต้องส่งเข้ามาต้องส่งครับขอชื่อนามสกุลก็พอแล้วก็คําถามนะคะแล้วก็จังหวัดด้วยรีบส่งเข้ามา4221606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ